สำนักงานบริหารมหานครโตเกียวนั้นเป็นผู้นำในการลดคาร์บอนและที่สวนน้ำโมริกาซากิของเมืองโอตะก็ได้ทดลองติดตั้งโซลาร์เซลล์จากเพอร็อบสไกต์โซลาร์เซลล์จากเพอร็อบสไกต์เป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยญี่ปุ่นแล้วก็ประมาณ 30% ของการผลิตโลหะไอโอไดน์ที่เป็นวัตถุดิบหลักนั้นก็ถูกผลิตขึ้นในญี่ปุ่นค่ะโซลาร์เซลล์จากเพอร็อบสไกต์นั้นมันพิเศษอยู่ที่ความบางและเบามากหากจะเทียบกับโซลาร์เซลล์จากซิลิคอนแบบเดิมนอกจากนั้นมันยังโค้งงอได้จึงทำให้สามารถลดข้อจำกัดในการติดตั้งได้ในหลายๆพื้นที่สิ่งนี้จึงถูกคาดหวังไว้มากว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ของยุคถัดไปโดยสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวก็พยายามหาวิธีการต่างๆในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้ถึง 50% ภายในปี 2573ซึ่งเทคโนโลยีที่มีจุดเด่นตรงที่มันติดตั้งตามอาคารที่มีรูปทรงต่างๆได้เราหวังไว้เป็นอย่างมากว่ามันจะช่วยเร่งการขยายการใช้พลังงานทดแทนได้ในหลายๆพื้นที่ศูนย์บำบัดน้ำโมริกาซากิเป็นสถานที่บำบัดน้ำจากท่อระบายน้ำก่อนปล่อยลงสู่ทะเลที่โตเกียวมันเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด13ศูนย์ในโตเกียวการทำงานของมันก็จะกินไฟมากๆค่ะดังนั้นศูนย์โมริกาซากิจึงติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้มีไฟฟ้าพอใช้แล้วก็ลดคาร์บอนด้วยคาดว่าในอนาคตสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวจะได้มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่มาจากเพอร็อบสไกต์ค่ะศูนย์บำบัดน้ำโมริกาซากิได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้มากกว่า 4,000 แผงซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า1ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงตลอดทั้งปีเซลล์เพอร็อบสไกต์นั้นยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเราก็จะทดสอบมันต่อไปส่วนในเรื่องการบำบัดน้ำนั้นเรายังยืนยันว่าจะส่งเสริมในการใช้พลังงานทดแทนสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวมุ่งสร้างเมืองที่ยั่งยืนสะอาดสะดวกสบายและกำลังก้าวเดินไปยังจุดหมายอย่างไม่หยุดยั้ง